มาแล้วครับเมืองนี้แน่นอนน่าสนใจนะฮะเดี๋ยววิการเมาส์กันเลยครับมาที่จะไปซินทราเราเที่ยวลิสบอนกันไปแล้วใช่แล้วครับสมมติอยู่ลิสบอนสัก3วันละครับสามวันเหมือนกันโอเคเหมือนเวียนนาเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนลิสบอนดูเยอะเหมือนกันดูละเอียดมันเยอะแล้วซอกซอยก็เยอะนะกล้าจะไปแบบว่า3ชั่วโมงกับกล้าไม่ได้นะจ๊ะแค่เจอเรนิโมฉันก็3ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะไปซินทราครับพี่ดังนั้นเราจึงต้องจริงๆเที่ยวเนี้ยพี่ไปอ่ะหลายเมืองนะไม่ใช่แค่ลิสบอนพี่ไปโคอิมบราไปปอร์โตเดี๋ยวไว้ว่าหลังค่อยมาเล่าไงว่าไอ้เมืองเหล่านี้เนี่ยมันสวยสดงดงามยังไงแต่ว่าวันนี้สมมุติว่าเบสเราอยู่ที่ลิสบอนแล้วเรายังอยากนอนที่ลิสบอนต่อแต่ว่าเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่ออ่ะเราก็ห ลังหน้ามันกันแล้วเนาะน่าตลกว่ะไปเราอยากไปเที่ยวเมืองอื่นต่อบ้างครับเมืองที่เป็น2เมืองอยู่ใกล้ๆนี่ก็คือซินทรากับคาสเคดบางคนอ่านคาสคายแต่บางคนอ่านคาสเคดก็แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะไปเมืองไหนมาตั้งต้นกันที่สถานีรถไฟรอซิโอเหมือนแบบเดินเข้าประตูพะมดยังไงไม่รู้เนาะพี่ตรงนี้ดูเป็นสถานีที่แบบว่านี่อยู่ในเมืองของลิสบอนเลยนะในเมืองเก่าลิสบอนเลยสถานีมันแบบว่าเหมือนมนต์ขลังอะไรบางอย่างเหมือนมนต์ขลังเนี่ยก็จริงๆมาซื้อตั๋วกันได้แต่จริงๆนะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่คนไปสินค้าปั่นจักรยานพี่เห็นแบบมีไบค์ทัวร์แบบเยอะมากเพราะมัน30กิโลเอง30กิโลเองใช้ระยะเวลาเนี่ยรถไฟมันจะประมาณอย่างนี้ครับก็ใช้เวลานั่งแต่รถไฟมันจะไม่ได้เร็วแบบสปีดเร็วมากเลยก็ประมาณ40นาทีถ้าพี่จำไม่ผิดครับแต่ก็สวยงามชมวิวทิวทัศน์ไปค่าโดยสารก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วถ้าใครที่มีไอ้อย่างพี่ไปอ่ะพี่มีไอ้ Global Pass เป็น Global Pass เนี่ยใช้ได้หมดเลยในสเปนในโปรตุเกสในอะไรอย่างเงี้ยที่มันเชื่อมกันฝรั่งเศสครับก็ใช้ได้เลยสมมติอย่างอันเนี้ยพี่มีพาสไปแล้วพี่ก็ยื่นให้เขาดูเลยใครไม่มีไปต่อคิวซื้อตั๋วแบบตะเกียบครับค่าตั๋วมันจะราว10กว่ามั้ย10ไม่ถึงไม่ถึงเพราะมันสั้นใช่มั้ยครับพี่ว่าไม่ถึง5ยูโรด้วยนะไม่ถึงค่าตั๋วไม่น่าจะแพงดูลักษณะแล้วแต่ว่าใครอยากมันปั่นไปเลยค่ะแต่ถ้าใครเป็นนักปั่นไม่ใช่น้องเหล็กเป็นน้องเล็กครับดูทางซะก่อนมันอยู่บนเขาอะไรอย่างงี้ครับคือซินทราเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเป็นเมืองน่ารักอยู่บนภูเขาเป็นเมืองที่1นะเต็มไปด้วยปราสาทครับราชวัง2เป็นเมืองที่มีสวนมากมายหลายแห่งดังนั้นใครที่มีเวลาแล้วแบบในเมืองเก่าโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวไปดูดิฝ่ายนี้การชนายังงงเอออยู่ว่าต้องไปทางไหนต่อหาทางอยู่คุณป้าข้างๆดูสงสารดูสงดูแกโอเคไหมนะใช้คำว่าสงเวชไอ้ยายนี่จะยังไงนี่แบบเพราะว่าจากสถานีรถไฟเขาจะมีแบบรถโดยสารเข้าเมืองครับหรือใครไม่อยากนั่งรถอย่างพี่เป็นคนชอบเดินครับเดิน10นาทีออกกำลังกาย คือพี่อ่ะหาข้อมูลจากคนที่ท้องถิ่นจากสถานีรถไฟเดินเข้าเมืองเก่าเท่าไหร่คะครับคนบอกเขาบอกอ๋อคนอย่างเราอ่ะเดิน10นาทีครับแต่ยูอ่ะเราไม่รู้ครับยูเลยเดินไปครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพี่เป็นคนถ่ายรูปตลอดทางครับระหว่างทางอ่ะมันมีสถาปัตยกรรมแบบไอ้เมืองนี้มันแยบยลว่ะมันทำให้คนเดินเพลินคือมันมีความเขียวอยู่แล้วนะในเวลาเดียวกันมันมีสถาปัตยกรรมตีลังกาแบบรูปปั้นระหว่างทางให้เราแบบหลอกล่อเพลินๆเราก็หยุดสิคราวนี้หยุดถ่ายไปเรื่อยแต่เมื่อจะรู้ตัวได้ยังไงว่ามาถึงตัวเมืองเองมันจะมีอย่างเงี้ยแบบสถาปัตยกรรมตีลังกาหน้าหลังอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหทำอะไรนั่นนะทำอะไรเดาอยู่ก็เดาอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าปกติไม่มีหรอต้องลองท่านั้นเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยทำให้เราแบบสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพอะไรนี้ไปเดินสักคนอื่นเดิน10พี่เดินครึ่งชั่วโมงครับก็มาถึงในตัวเมืองเก่าของซินทราซินทราเป็นเมืองเล็กๆนะเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเรายังไม่เข้าถึงเนื้อถึงตัวเมืองเก่าเราจะเห็นอันนี้ก่อนเป็นพระราชวังหลวงถ้าไม่รู้ว่าตรงไหนพระราชวังหลวงให้เห็นดูป่องไฟสีขาวขึ้นมาแสดงว่าตรงนั้นแหละคือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแบบพวกกษัตริย์ที่แบบสมมติอยู่ในลิสบอนแล้วต้องการหนีอันนี้ป่องหนีพวกโรคเขาเรียกอะไรนะโรคภัยพิษ
โรคภัยร้ายแรงโรคระบาดก็จะลี้ภัยกันมาอยู่ที่นี่อพยพมาอยู่ที่พระราชวังอันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเหตุที่จะต้องลี้ภัยก็มาอยู่ที่พระราชวังนี้แต่ทุกวันนี้เหมือนแบบเปิดให้เป็นมิวเซียมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปดูกันใช่แต่คนที่จะมีเวลาเยอะจะไซต์ซีอิ้งด้วยแบบว่าใช้รถม้าใช้อะไรอย่างนี้ก็สะดวกนี่อย่างวิวจากบนวังป่ะครับวิวจากบนวังนี่ต้องเก็บไว้ทีหลังเลยเพราะว่าแต่ว่าจริงๆพอซินทรามาถึงซินทราปุ๊บมันมีไฮไลท์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น1เมืองเก่าและที่พลาดไม่ได้เลยที่เป็นแบบคนโปรตุเกสเรียกว่าเป็น one of seven wonder ของโปรตุเกสคือตั้งเองตั้งเองวะเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสที่ตั้งเองมโนคนโปรตุเกสมโนโอเคก็คือพระราชวังเปน่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจำจรัสพัดพงแค่ไหนโอ้โหขนาดนั้นทีเดียวถ้าได้ยินแบบนี้แล้วห้ามพลาดนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ